ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญเช่นเดียวกันกับ fixation หรือว่าความคิดยึดติดกิเลสทางความคิดกิเลสส่วนหัว mental fixation เป็นทัศนะเป็นมุมมองเป็นแนวคิดอะไรบางอย่างที่มันติดหนุบหนับอยู่ในหัวเราที่ถูกปรุงแต่งโดยใครนะหืมอ๋อเราเองอะตามแบบฉบับลักษณ์ของเราเราจดจ่อกับอะไรเราก็จะพุ่งตรงไปหาสิ่งนั้นกลายเป็น habit of mind ความเคยชินของจิตที่ขับเคลื่อนอยู่ในระดับที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวในจิตใต้สำนึกเราก็เคยชินกับการที่ต้องตรงไปที่จุดจุดนั้นไปยังเส้นทางเก่าๆไปอยู่นั่นแหละที่เดิมที่เดียววนๆซ้ำๆวนๆซ้ำๆขดๆวนๆเหมือนภาพวาดผู้ป่วยจิตเวชมันก็ติดๆขัดๆไปหมดออกไปไหนไม่ได้เพราะไม่ไปเองใครจะบังคับใครได้จริงไหมสมองมนุษย์มีความซับซิสติเคทมากซับซ้อนในเรื่องที่ไม่จำเป็นเก่งๆเมื่อฟิกเซชันผสมโรงร่วมกับเชื้อเพลิงกิเลสทางใจส่งออกไปสู่แอคชั่นในการใช้ชีวิตในการตัดสินใจในทุกๆสิ่งที่เราเลือกพูดเลือกพิมพ์เลือกถามเลือกมาเล่าเลือกรับในทุกๆสเตตัสในทุกๆคอมเมนต์วิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารท่าทางสีหน้าคำพูดหรือแม้แต่ความเงียบทุกสิ่งที่มาจากเราล้วนสะท้อนให้เห็นตัวตนของเราเห็นจุดใส่ใจและนิสัยส่วนลึกพลังงานบางอย่างมุมมองทัศนคติและคุณภาพของใจเรากลายเป็นลวดลายความคิดในแบบของเรา